สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการที่จะนำเสนอเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเครื่องดนตรีในวงดุริยางค์เครื่องลมโดยในวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ดาวผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีคลาริเนตประจำวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทยสวัสดีค่ะชื่อดาวนะคะวรัญญาโชติจิรการค่ะเป็นติวเตอร์คลาริเนตของพยุทธวินค่ะค่ะหลังจากที่เรารู้วิธีการออกเสียงด้วย2ท่อนบนของคลาริเนตแล้วนะคะเราจะมาต่อข้อ2อันข้างบนเข้ากับเครื่องโดยที่เวลาที่เราเช็คคลาริเนตนะคะท่อนบนกับท่อนล่างเนี่ยจะมีบริดจ์คีย์ตัวนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างกันน้องๆลองเช็คนะคะว่ามันจะมีบ่าให้มันตรงกันตรงนี้นะคะตรงกลางและอย่างที่2ก็คือเวลาเราเซตให้เราเซตตัวลิ้นให้ตรงกับรีจิสเตอร์คีย์ตัวนี้แล้วเวลาเราเริ่มเล่นโน้ตตัวแรกเนี่ยที่ง่ายที่สุดหลังจากที่น้องๆเริ่มออกเสียงได้ก็คือให้ลองเล่นตัวมีตัวมีก็คือโน้ตที่อยู่บนเส้นแรกของบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นเนี่ยมี5เส้นแต่เราจะนับเส้นล่างสุดเป็นเส้นที่1 2 3 4 5นะคะเราจะนับจากข้างล่างขึ้นข้างบนโน้ตตัวมีที่เราจะเริ่มกันคือโน้ตที่อยู่บนเส้นที่1บนบรรทัด5เส้นก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งปิดโทนโฮด้านหลังแล้วก็นิ้วชี้วางเข้าไปอย่างนี้ก็คือใช้มือซ้ายอยู่ข้างบนมือขวานิ้วโป้งวางไว้ตรงตัมเรสคือตัวถือเครื่องนะคะและอย่าลืมว่าตอนแรกที่เราเป่าไปเนี่ยเมาส์พีซเราควรจะอยู่บนแปะอยู่บนฟันบนตลอดเวลาและการที่เราเอาเมาส์พีซแตะอยู่บนฟันบนเนี่ยแล้วนิ้วโป้งเราอยู่ตรงนี้นะคะให้2จุดนี้เป็นจุดเชื่อมแค่2จุดระหว่างที่เราเป่าแล้วเราจะทำให้เราเป่าสบายมากขึ้นริมฝีปากล่างเวลาเราเป่านะคะให้เราลองหาโทนควอลิตี้หรือว่าคุณภาพของเสียงเนี่ยโดยการกำหนดน้ำหนักจากปากล่างเราดูว่าเราบีบเท่านี้แล้วเสียงมันตีบมากไปไหมเราผ่อนออกแล้วเสียงมันหลวมมากไปไหมสควีกไหมหรือว่า อย่าลืมเรื่องการวางมอลพีซในปากนะคะว่าลึกเกินไปหรือเปล่าเวลาเราเริ่มเนี่ยเราจะเริ่มเป่าจากตัวมีแล้วก็น้องๆลองเริ่มเป่าจากตัวมียาวๆนะคะแล้วก็ไล่ลงไปปิดนิ้วลงไปทีละนิ้วเลยก็ได้ค่ะเรียงลงไปจนกระทั่งปิด6รูข้างบนนี้ปุ๊บแล้วเราก็จะวางต่อด้วยนิ้วก้อยขวาแล้วก็วางด้วยนิ้วก้อยซ้ายคีย์ด้านในอ่ะโอเคเดี๋ยวให้ดูตรงนี้จะง่ายกว่าประมาณนี้นะคะแล้วการที่เราวางจากตัวมีเนี่ยไล่ลงไปเรื่อยๆปุ๊บถ้าเราปิดทั้งหมดครบนิ้วของเราแล้วคือนิ้วทุกนิ้วเราทำงานแล้วเนี่ยตัวเนี้ยก็คือโน้ตที่ต่ำที่สุดของเครื่องแล้วก็คือเป็นตัวมีที่ต่ำลงไปอีก1ออกเทฟเดี๋ยวเราจะมาฟังกันคือที่จะเล่นเนี่ยคือเป็นโน้ตที่ไม่มีชาร์ฟแฟลตก็คือเป็นโน้ตธรรมชาติลงไปเลยตั้งแต่ตัวมีตัวแรกของบรรทัด5เส้นนะคะลงไปถึงตัวมีใต้เส้นที่3แต่อย่าลืมว่าคลาริเนตที่น้องๆใช้กันอยู่มันอยู่ในคีย์ B flat คลาริเนตเสียงที่เราจะได้เนี่ยมันจะต่ำกว่าโน้ตที่เราเห็นเนี่ย1เสียงเต็มหรือ2ครึ่งเสียงอย่างเช่นน้องๆเล่นโน้ตตัวมีเสียงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือตัวเลไล่ลงไปจนถึงโลอีต่ำสุดหรือว่าตัวมีต่ำสุดเสียงจริงๆก็คือเป็นโลดีต่ำสุดเดี๋ยวจะมีโน้ตให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จริงๆแล้วคลาริเนตแทบทุกคีย์เนี่ยจริงๆเราสามารถเล่นได้ขึ้นไปถึง3ออกเทปจากมิดเดิลซีมิดเดิลซีคือโน้ตที่อยู่ใต้บรรทัด5เส้นโน้ตที่อยู่บนเส้นแรกนะคะใต้บรรทัด5เส้นขึ้นไปได้อีก3ออกเทปคลาริเนตแทบทุกคีย์นะคะก็ถ้าเราสามารถซ้อมและรูนิ้วขึ้นไปถึงข้างบนได้ก็จะทำให้เราเหมือนเรามีแบบซอฟต์แวร์ในตัวเรามากขึ้นอย่างเช่นถ้าเรามีออปชันเยอะเราก็สามารถที่จะเล่นโน้ตได้หลากหลายมากขึ้นนะคะวิธีการซ้อมอินโทเนชันเป็นเรื่องสำคัญฟิงเกอริ่งควรจะต้องถูกหรือว่ามีนิ้วไหนบ้างที่สามารถจะทำให้เสียงที่เราเป่าออกมาเนี่ยได้คุณภาพดีที่สุดอาจจะมี3นิ้ว3แบบที่เล่นโน้ตเดียวกันได้แต่ว่าคุณภาพอาจจะต่างกันบางตัวอาจจะฟังแล้วเสียงมันปิดมากไปบางตัวอาจจะฟังชาร์ปมากไปก็ต้องลองหาดูนะคะต่อไปก็คืออยากจะแนะนำวิธีการซ้อมในแต่ละวันดูนะคะพวกเราเวลาที่เราต่อเครื่องมาเนี่ยอันนี้อยากจะแนะนำวิธีที่ตัวเองเป็นคนซ้อมนะคะลองโทนก่อนลองโทนก็คือการเล่นโน้ต1โน้ตยาวๆนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราซ้อมลองโทนเพื่อ
เราต้องการลมมากขึ้นเราต้องการเสียงที่ดีขึ้นหรือว่าเราต้องการฝึกเรื่องการคอนโทรลลมให้ดังขึ้นและเบาลงได้สามารถเป่าให้มันเพาะขึ้นได้ตอนสมัยเด็กๆนะคะก็จะรู้สึกว่าวิธีการซ้อมเนี่ยก็คือการเพิ่มเวลาไปเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยเคยซ้อมเปิดเมโทรนอมจังหวะ60สมัยเด็กๆนะคะเรียนมัธยมม.ต้นม.ปลายก็พยายามจะเป่าให้ได้8จังหวะแต่พอเวลาผ่านไปก็จะรู้ว่าเวลาที่เราซ้อมเนี่ยเราสามารถเลื่อนเมโทรนอมจาก60ลงมาเหลือ52ก็ได้แล้วก็เล่น8จังหวะเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วเวลาลองโทนเริ่มแรกๆสำหรับน้องๆหัดใหม่อยากให้น้องๆลองหาจุดรูปปากก่อนเพราะว่าเวลาเราลองโทนเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลากับเครื่องมากที่สุดการเป่าโน้ต1ตัวเนี่ยใน8วินาทีอะค่ะเราสามารถฟังเสียงตัวเองได้ว่าเราอยากได้เสียงแบบไหนน้ำหนักปากที่เรากำลังเป่าโน้ตตัวนี้อยู่เราสามารถคอนโทรลมันได้แบบไหนบ้างอยากให้น้องๆลองโฟกัสจุดที่เราจะต่อกับเครื่องเราจุดแรกก็คือปากเรากับเมาส์พีซจะโฟกัสฟันเนี่ยให้กดไปที่เมาส์พีซให้มีน้ำหนักพอสมควรแต่ว่าไม่ได้แบบหนักมากนะคะแล้วก็ริมฝีปากล่างเวลาเป่าเนี่ยอยากให้ลองเป่าไดนามิกที่เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้การที่เราจะเป่าไดนามิกเบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้หมายความว่าลูกปากเราควรจะต้องให้ลมออกมาน้อยที่สุดแต่คลีเนตอย่าลืมว่าเราใช้ลมเร็วนะคะดังนั้นโฟกัสข้างปากกล้ามเนื้อเนี่ยควรจะต้องโฟกัสมากๆแล้วลองถามตัวเองว่าโทนที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราอยากได้แล้วจริงๆหรือเปล่าแล้วน้องๆก็ลองเป่าโน้ตตั้งแต่ตัวต่ำสุดนะคะตัวมีต่ำ8จังหวะไล่ขึ้นไปทีละครึ่งเสียงเป็นฟาเป็นฟาชาร์ปเป็นซอนถ้าน้องๆสำหรับไม่เกินม.6 อาจจะซ้อมขึ้นไปถึงไฮจีสูงก็ได้ก็คือจริงๆแล้วเป็นเรนที่เราควรจะต้องลองโทนทุกวันโน้ตตั้งแต่ตัวมีต่ำสุดจนถึงไฮจีสูงสุดเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน่าจะมี40ตัวถ้า40ตัวเราเป่าประมาณตัวละ8วิก็จะประมาณ320วิใช่ไหมคะ320วิเนี่ยก็ประมาณ5นาที20วิดังนั้นเราเสียเวลาแค่วันละ5นาที20วิในการลองโทนคลีเนตตัวละ8จังหวะ40ตัวครึ่งเสียงขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดตัวไฮจีสำหรับเด็กๆมหาลัยสำหรับเด็กๆมหาลัยจริงๆแนะนำอยากให้ลองซ้อมขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงไฮซีซุปเปอร์ไฮซีอะค่ะก็คือตัวโดที่เหนือจากมิดเดิลซีเนี่ย3ออกเทปน้องๆบางคนเนี่ยเข้ามหาลัยมาแล้วแต่ว่ากลัวเรื่องเสียงสูงตอนเรียนอยู่มัธยมเนี่ยไม่ค่อยได้เป่าเรนสูงมากแต่จริงแล้วการเล่นเสียงสูงเนี่ยฝึกบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าการคอนโทรลลมเราต้องใช้ลมแบบไหนรูปปากแบบไหนมันสามารถทำให้เรากล้าเล่นได้มากขึ้นนะคะค่ะก็หวังว่าคลิปที่อัดไปให้น้องๆก็คือจะมีประโยชน์นะคะก็ฝากติดตามวงทายุทธวินด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมซ้อมตัวเองกันเยอะๆนะคะโอเคค่ะขอให้ทุกท่านสนุกกับการฝึกซ้อมดนตรีสวัสดีครับ